ครับสวัสดีครับสำหรับวันนี้ก็จะมาแชร์วิธีการเล่นเพลงน้อยของวงวัชราวดีนะครับเดี๋ยวเรามาตั้งสายกันก่อนนะครับ G C A นะครับเสียงมาตรฐานสำหรับเพลงนี้นะครับเดี๋ยวเราจะเล่นอินโทรให้ดูก่อนนะครับรอบแรกช้าครับในแต่ละท่อนที่คอร์ด A นะครับแล้วก็จะเล่นเป็นอย่างนี้นะครับก็คือจับ A ครับก็คือ1ที่เส้นที่3ครับแล้วก็2ที่เส้นที่4ครับแล้วก็ดีดลงทั้งหมดครับพร้อมกับกดจังหวะที่ดีดลงครับเรากดอย่างนี้ครับก็ดีลงแต่จะใช้นิ้วนิ้วนางนะครับดีดลงตรงช่องที่2ครับก็คือดีดสายปากพอดีดสายปากลงแล้วก็กดช่องที่2ครับเส้นที่3ก็จะเป็นเสียงแบบนี้ถ้าไม่มีนี้นะครับอาจจะเป็นแบบนี้ครับแต่เราจับคอร์ด A ครับแล้วก็สไลด์ไปครับมาที่จากที่0กับช่องที่2ครับมาที่ช่องที่7ครับ0 2แล้วก็สไลด์มาช่องที่7แล้วก็5 7แล้วก็มาที่5ครับแล้วก็จับที่คอร์ดนี้นะครับคอร์ด5 5 5 7นะครับ5 5 5แล้วก็7ครับต่อไปนะครับแล้วก็จะเป็น5กับ7เหมือนเดิมครับ5 7 5สี่สองศูนย์แล้วก็สองกับสี่สไลด์แล้วก็เล่นที่ช่องที่สี่นะครับแล้วก็สไลด์มาช่องที่เจ็ดแล้วก็เจ็ดสไลด์มาช่องที่ห้าแล้วก็สไลด์ไปเรื่อยๆครับก็เป็นแล้วก็ช่องที่ห้านะครับแล้วก็ดีดลงจับกดที่ช่องที่2แล้วก็ดีดไล่ลงหมดครับพอสไลด์ลงมาจากช่องที่5นะครับแล้วก็จับเหมือนเดิมครับคอร์ด A แล้วก็ไล่ขึ้นครับก็คือจะเป็นแล้วก็ปล่อยครับแล้วก็ไล่ขึ้นประมาณนี้เดี๋ยวดูอีกทีนะครับครับสำหรับอินโทรก็จะประมาณนี้ครับครับสำหรับวิธีการดีดเพลงน้อยนะครับก็จะเป็นลงอุดขึ้นลงขึ้นลงขึ้นอุดนะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมจะลองเล่นถ้าใช้ดูก็จะเป็นลงอุดขึ้นลงขึ้นลงขึ้นอุดลงอุดขึ้นลงขึ้นลงขึ้นอุดลงอุดขึ้นลงขึ้นลงขึ้นอุดพอเราเอาเมื่อกี้นะครับก็คือ
ลงอุดขึ้นลงขึ้นลงขึ้นอุดนะฮะมาเล่นกับเพลงก็จะเป็นแบบฉันไม่เคยดังขึ้นลงขึ้นอุดลงอุดขึ้นลงขึ้นลงขึ้นอุดลงอุดขึ้นลงขึ้นลงขึ้นอุดลงอุดขึ้นลงขึ้นลงขึ้นอุดก็จะเป็นแบบนี้ครับขึ้นลงขึ้นลงขึ้นอุดลงอุดขึ้นลงขึ้นลงขึ้นอุดประมาณนี้พอใส่กับเนื้อร้องก็จะเป็นฉันไม่เคยดังฉันยังคงเดินตอนนี้ไม่ว่าตอนไหนฉันและคนหนึ่งแต่รักฉันยิ่งใหญ่เองกว่าใครก็จะเป็นประมาณนี้ครับก็จะเป็นลงอุดขึ้นลงขึ้นลงขึ้นอุดประมาณนี้ครับแล้วก็มันจะมีท่อนที่เป็นตรงอินสตรูเมนต์นะครับก็จะเป็นแล้วก็ไล่ขึ้นครับก็จะเป็นแบบนี้C sharp minor แล้วก็ D minor ก็คือสไลด์มาเลยครับ C sharp minor แล้วก็แล้วก็เลื่อนมาที่ช่องถัดมาครับช่องที่5ครับก็จะเป็น D sus2 ครับ C sharp minor D minor แล้วก็ไล่ขึ้นก็จะเป็นประมาณนี้ครับคอร์ดก็จะเป็นประมาณนี้ครับเดี๋ยวดูอีกครั้งนึงครับท่อนอินโดครับครับผมก็ประมาณนี้ครับลองฝึกกันดูนะครับสวัสดีครับ